ไอเดียหาเงินออนไลน์วันละ 3,000 บาทถ้าคุณอยากรู้รีบดูคลิปนี้แหละครับสวัสดีครับผมวรัฐภพและชะตานามวงศ์นะครับถ้ายังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมมีคลิปเกี่ยวกับหาเงินออนไลน์ขายของออนไลน์ทำธุรกิจออนไลน์สั่งของจากจีนนะครับรวมทั้งนำสินค้าไทยบุกตลาดจีนแล้วก็การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับโอ้มีคลิปทุกวันเลยรีบ Subscribe ไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาให้ไอเดียการหาเงินแบบออนไลน์นะครับซึ่งไอเดียหาเงินออนไลน์นี่ก็เป็นชุดวิดีโอเหมือนกันนะครับมีตั้งแต่100 300 500 1,000 วันนี้ 3,000 บาทต่อวันนะครับวันนี้ต้องทำยังไงบ้างถ้าเป็น 3,000 บาทรีบไปชมกันเลยครับหลังจากที่ผมทำชุดวิดีโอนะครับไอเดียหาเงินออนไลน์เนี่ยทำมาตั้งแต่100 300นะวันละ100 300 500 1,000 และมาทริปนี้ก็คือ 3,000 นะแล้วก็จะมีคลิปต่อๆไปอยู่ฮะก็จะมี 5,000 10,000 เนี่ยโหดีไหมวันละ 5,000 วันละ 10,000 นะแค่วันนี้วันละ 3,000 ก็ดูเหมือนจะตื่นเต้นแล้วนะที่จริงไอ้พันหนึ่งนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรล่ะก็คือไอเดียนะจุดสำคัญมันอยู่ที่ไอเดียฮะซึ่งคุณเอาไปต่อยอดเองได้นะครับคุณจะได้รู้ว่าเออไอเดียอย่างนี้มันใช้ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าคุณสามารถทำตามที่ผมบอกได้คุณก็จะได้แน่นอน 3,000 บาทต่อวันนะครับในวันนี้เนี่ยนะผมก็จะบอกเลยว่ามันต้องเริ่มต้นมาจากตรงนี้ฮะมันจะคล้ายๆกับคลิปที่แล้วนะไอตอน 1,000 เนี่ยผมจะให้ดูว่าคุณทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่นะฮะซึ่งผมบอกมาตลอดทุกคลิปนะครับว่ามันไล่ลำดับมาเนี่ยนะฮะ100 300 500 1,000 นะครับ 3,000 อย่างเงี้ยมันเกือบจะเหมือนกันนะเกือบจะเหมือนกันแต่ว่าทุกคลิปมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันนะเพราะระดับเงินมันไม่เท่ากันไงคุณไม่สามารถเอาไอเดียที่หาเงิน100มาหา 3,000 ได้นะแล้วคุณจะเอาไอเดีย 3,000 ตอนนี้ที่ผมกำลังจะบอกนะครับไปทำกับ100ก็ไม่ได้นะเพราะว่าไอเดีย 3,000 มันมีความแตกต่างอยู่เดี๋ยวคุณฟังไปเรื่อยๆนะคุณก็จะได้รู้ว่าเอ้ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันนิดนึงนะฮะทีเนี้ยสมมติว่าคุณมีสินค้าละกันอันนี้เริ่มต้นด้วยสินค้านะฮะสินค้าทุน 1,000 บาทนะครับคุณก็ต้องกำไร 3,000 ถูกไหมเพราะต้องการหาเงินวันละ 3,000 บาทไง 3,000 บาทของผมคือกำไรเลยนะไม่ใช่บอกว่าได้แค่ยอดนะไม่ใช่ได้แค่ยอดแล้วสุดท้ายได้กำไรแค่ไม่กี่สิบบาทหรือว่าไม่กี่ร้อยบาทไม่ใช่นะต้องได้ 3,000 เน็ตๆสุทธินะฮะบางทีอาจจะเป็นทุน 3,000 นะครับแล้วก็บวกกำไรไปอีก 3,000 นะฮะหรือบางทีทุน 10,000บวกกำไรไปอีก 3,000 นะฮะหรือบางทีอาจจะเป็นทุน 20,000 นะครับบวกกำไรไปอีก 3,000 ทีนี้เนี่ยกำไร 3,000 ก็หมายความว่าอันนี้คือเรียกว่าราคาขายนะราคาขายนะฮะอันนี้ก็ราคาขาย 6,000 ราคาขาย 13,000 ราคาขาย 23,000โอเคแต่บางทีคุณจะไปเล่นตัวเลขนะอย่างเช่นเนี่ย 3,990 3,999 อะไรก็แล้วแต่เนี่ย 5,999 12,999 แล้วแต่คุณนะนี่คือผมให้ตัวเลขแบบกลมๆลงตัวมันจะได้แบบว่าเข้าใจง่ายนะบวกลบคูณหารง่ายหน่อยนะทีเนี้ยคุณคิดว่าอะไรบ้างล่ะมาทีละแถวเลยแล้วกันนะครับอะไรที่มันต้นทุน 1,000 แล้วจะได้กำไร 3,000 บ้างนะมันก็เริ่มจะมาคล้ายๆกับเมื่อตอนที่แล้วแล้วนะที่จริงมันก็จะมีระดับอย่างเงี้ยที่จริงไม่ต้องพูดเป็นแถวดีกว่าทั้งหมดเลยดีกว่านะทั้งหมดเลยดีกว่ามันจะไปอยู่ในหมวดของสินค้าพวกของเก่าฮะของสะสมอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นการเช่านะให้เช่าพระเครื่องนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจคำว่าเช่าเนี่ยก็คือซื้อนั่นแหละนะก็คือขายนะฮะขายพระเครื่องนะฮะแต่เขาใช้คำว่าเช่านะครับเพราะว่าพระซื้อขายไม่ได้นะไม่ควรซื้อขาย
สิ่งพวกนี้นะฮะโอเคจิวเวลรี่นะครับจิวเวลรี่ก็จิวเวลรี่เนี่ยมันที่จริงแล้วมันก็จะเหมือนแบบพูดง่ายๆคือเหมือนคือพวกเครื่องประดับนี้ดีกว่านะเดี๋ยวคุณจะงงว่าอะไรคือจิวเวลรี่นะครับเครื่องประดับพวกนี้นะฮะซึ่งมันอาจจะเป็นแบบเครื่องประดับที่ทำจากพวกอะไรพลอยพลอยเพชรพวกนี้นะฮะโอเคมีอะไรอีกฮะก็เป็นพวกอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วไงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจะเป็นพวกรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะมันแล้วแต่ราคานะฮะมือสองพวกนี้นะฮะที่จริงไอ้พวกนี้ก็เป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เป็นมือหนึ่งมือสองได้หมดนะฮะแต่พวกรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยคงจะต้องเป็นมือสองเพราะว่าราคามันยังไม่ถึงนะราคามันแค่ระดับหมื่นสองหมื่นเนี่ยนะส่วนใหญ่จะน่าจะเป็นมือสองละแต่โทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมือหนึ่งก็ได้มือสองก็ได้นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าคุณดูอย่างนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับคลิปที่แล้วหรือเปล่านะฮะที่ไอเดียหาเงินออนไลน์วันละ 1,000 บาทนะเริ่มมาก็คล้ายๆกันเลยนะมันมาต่างกันที่ตรงกำไรตรงเนี้ยนะคุณอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันคล้ายๆกันนะมาต่างกันตรงกำไรตรงนี้เองนะครับที่ผมบอกไว้นะฮะให้คุณดูนะสินค้าพวกนี้นะครับคุณจะขายมันได้นะมันไม่ใช่ว่าสักแต่ขายนะคือแบบอยากจะขายก็ขายนะเหมือนแบบพระเครื่องเนี่ยคุณบอกพระเครื่องนี้เนี่ยผมเลยบอกว่ามันขายได้หลายอย่างไงพระเครื่องสมมุติพระเครื่องนะ 4,000 ก็มี 6,000 ก็มี 10,000 กว่าก็มี 20,000 กว่าก็มีที่จริงมันเกินกว่านี้ก็มีนะเป็นหลักแสนหลักล้านก็มีถูกไหมฮะของเก่าก็เหมือนกันนะหลักไม่กี่พันหลักหลายหมื่นหลักหลายแสนหลักหลายล้านก็มีเนี่ยของเก่าของสะสมพวกเนี้ยนะจิวเวลรี่ก็เช่นกันนะจิวเวลรี่ก็เช่นกันโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เช่นกันนะโทรศัพท์มือถือถูกๆเนี่ยระดับ 3-4,000 บาทก็มีถูกไหมระดับหมื่นกว่า 20,000 กว่าก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันมอเตอร์ไซค์ก็เช่นเดียวกันนะรถยนต์เนี่ยจะต้องเป็นมือ2ที่แบบว่ารุ่นแบบระดับแบบรุ่นเป็น10ปี20ปีที่แล้วนะมันก็อาจจะขายในระดับกลาง 20,000 20,000 กว่าเนี่ยก็มีนะหรือรถบรรทุกเก่าๆก็มีนะฮะแต่จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ดีคุณขายฟุบเช่นอะไรดีจิวเวลรี่เนี่ยสมมติว่าคุณขายแหวนที่เป็นแหวนอะไรดีแหวนพลอยนะที่เป็นทับทิมอะไรเงี้ยรู้จักแหวนพลอยทับทิมพวกเนี้ยนะหรือว่าจะแหวนเพชรอะไรก็ตามนะครับคุณก็บอกธรรมดาไปอ๋อ 20,000 สมมุตินะ20,000 ค่ะ 23,000 ค่ะคุณบอกอย่างเงี้ยเฉยๆมันขายไม่ได้นะมันขายยากเพราะว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นหาเงินออนไลน์ฮะคุณไม่มีหน้าร้านไงคุณไปบอกอย่างนี้เฉยๆมันขายยากนะครับสิ่งที่คุณต้องมีทั้งหมดก็คือใช้ภาษาอังกฤษก่อนแล้วสตอรี่ครับก็คือเรื่องราวครับมันถึงจะมีมูลค่าเพิ่มเพราะของพวกนี้มันเป็นมูลค่าเพิ่มทั้งนั้นไหมล่ะของเก่ามีมูลค่าเพิ่มไหมคุณต้องบอกไหมอยู่ดีคุณไปตั้งวางไว้อย่างเงี้ยนะฮะบางคนเขาไม่รู้เลยราคาเท่าไหร่คุณติด100นึงคนไม่ซื้อก็ได้นะคนติดแสนนึงคนจะซื้อก็ได้มันขึ้นอยู่ว่าคุณบอกว่าอะไรอย่าสมมติว่าของเก่าโอ๊ยมาจากสมัยอะไรนะพระบุเรงนองเข้ามารบนะเข้ามาทำศึกในไทยสมัยยุคอยุธยานั่นนี่นะไม่รู้นะผมก็ไม่ได้ชัดเจนเรื่องประวัติศาสตร์นะคือมันเมื่อประมาณ1,000กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะแล้วมันเพิ่งขุดเจอนั่นนี่แล้วไม่รู้แหละแต่สตอรี่เนี่ยผมบอกเป็นเรื่องราวต้องเป็นเรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงนะคือปัญหาตอนนี้ก็คือมันสตอรี่เนี่ยบางคนนะเอาพูดว่าบางคนดีกว่าบางคนจะโกหกไปเลยไงไอ้ที่โกหกไปเลยมันก็ไม่ดีอ่ะนะขายสินค้ามันเหมือนต้มตุ๋นไงคนโกหกคือต้มตุ๋นนะระวังมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันต้องเป็นของจริงอ่ะนะมันจากสมัยอยุธยาสมัยพระเจ้าบุเรงนองบุกเข้ามารบแล้วก็ในช่วงนั้นทหารได้ทำการขนสินค้ามาขนเสบียงมาจากทางพม่านะแล้วก็มีการพ่ายศึกในตอนไหนแล้วก็เลยมีการยึดไว้หรือว่าฝังไว้ในสมัยสงครามนั้นสงครามนี้ไม่รู้อ่ะนะเห็นไหมผมพูดแค่นี้นี่ผมว่า 20,000 ไม่พอใช่ไหมอาจจะหลายแสนหลายล้านอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือของเก่าหรือว่าของสะสมนะครับที่จริงรวมทั้งพระเครื่องด้วยนะพระเครื่องนี้ก็ถือว่าเป็นมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะเวลาดูพระปุ๊บอ๋ออันนี้เป็นแบบ
สมัยนั่นสมัยนี่เหมือนแบบใช้มือทำอยู่ไม่มีเครื่องรอนะแล้วก็ต้องมีจุดรุ่นนั้นทำออกมาแค่100นะถ้าเป็นเหรียญก็แค่100เหรียญเองนะใช้มือทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือแล้วก็แต่ละเหรียญเนี่ยก็จะมีความงดงามที่ต่างกันนะฮะแต่ว่าจะสลักไว้ว่ารุ่นปี1820อะไรเงี้ยโอ้โหพ.ศ.1820นะกี่พันปีมาแล้วไม่รู้นะกี่ร้อยปีนะปี1820แล้วก็โอ้โหตัวมือของพระนะจะแตกหน่อยคือบางเหรียญมีนิ้วทั้งหมดที่เท่ากันบางนิ้วก็นิ้วนางอะไรเงี้ยอันไหนที่เป็นนิ้วนางโผล่ออกมายาวเป็นพิเศษอันนั้นก็จะมีเหลือแค่เหรียญเดียวอันนั้นก็ขายประมาณ10ล้านอะไรเงี้ยนะ ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับมันประมาณอย่างเงี้ยแหละอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นอันนี้แต่ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะฮะคือสตอรี่คือเรื่องราวนะครับจิวเวลรี่ก็เช่นเดียวกันนะเพชรมาจากที่ไหนนะทับทิมอะไรทับทิมสยามเหรอทับทิมที่จันทบุรีเหรอนะอันนี้คัดเลือกน้ำมาอย่างดีนะผ่านการรับรองอะไรนะโทรศัพท์มือถือก็เหมือนการมาทำอะไรได้บ้างถูกไหมบางทีคุณไปตั้งวางไว้เฉยอ่ะ 3,000 เออ 3,000 มันทำอะไรอ่ะแต่เกิดว่า 3,000 เออไม่ใช่ดิตามตัวอย่างทุก 4,000 อ่ะสูงต่ำสุดนะ 4,000 นะเนี่ยโอ้โหพอดีเรื่องราวนะเจ้าของเขารีบปล่อยนะที่จริงอันนี้มันเป็น Oppo นะรุ่นนี้มือหนึ่งเนี่ยขายอยู่18,000นะแต่ว่าเจ้าของซื้อมาได้แค่3เดือนแล้วก็รีบปล่อยเพราะว่าร้อนเงินเห็นไหมอันนี้เรื่องราวเจ้าของอยากปล่อยไงเขาร้อนเงินนะก็รีบจะใช้อ่ะนะก็เลยปล่อยถูกๆนะที่จริงบางทีเนี่ยเห็นไหมทุนคุณอาจจะแค่1,000นะฮะแต่เนื่องจากอะไรก็ไม่รู้แหละผมแค่ยกตัวอย่างแต่คุณก็ไม่ได้กำไร 3,000 เพราะว่าในตลาดอาจจะขายแบบ 6,000 7,000 อะไรเงี้ยนะแต่ว่าคุณอยากปล่อยเร็วคุณก็เลยบวกกำไรแค่ 3,000 แล้วก็ขายเป็นราคาขาย 4,000 อะไรเงี้ยเห็นมั้ยฮะเนี่ยไม่โทรศัพท์มือถือก็ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันนะก็เรื่องอะไรหม้อทอดสุญญากาศแหมกำลังฮิตนะเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีมอกถูกมั้ยแต่ไม่เป็นไรสมมุติหม้อทอดสุญญากาศอันนี้นะสมมุติว่าคุณไปได้ต้นทุนมา 1,000 แล้วกันสมมตินะคุณไปบวก 3,000 แล้วขาย 3,999 แล้วกันสมมติอันนี้มันเป็นรุ่นที่แบบว่านำเข้าพิเศษนะแต่ว่าผมกล้ารับประกันสมมติว่าคุณไปติดต่อเพื่อนเช่นเพื่อนเป็นร้านอิเล็กทรอนิกส์นะร้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รู้วิธีซ่อมแบบถูกๆเป็นเพื่อนกันนะเวลาซ่อมพวกหม้อพวกอะไรเนี่ยเขาคิดค่าแรงคุณแค่แบบ200-300บาทอย่างเงี้ยแล้วก็อุปกรณ์ก็แค่สักแบบ100-200เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาซ่อมทีก็300-400นะฮะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรับประกันว่าแบบซ่อมฟรี1ครั้งรับประกัน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคุณก็ได้กำไร 3,000 เงี้ยไปเอาของจีนถูกๆมาอะไรเงี้ยเห็นมั้ยฮะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับรถมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนกันคุณต้องเล่าด้วยไม่ได้บอกแค่อะไรคุณต้องบอกว่าเอ้ยรถนี้มันยังไงเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อคุณมีเรื่องราวฮะมูลค่ามันเกิดนะเมื่อมูลค่ามันเกิดคุณก็ได้กำไรจากสิ่งที่คุณใส่มูลค่าให้กับมันซึ่งต้องเป็นเรื่องจริงนะฮะต้องเป็นเรื่องจริงถ้าไม่เรื่องจริงคุณก็โดนกล่าวหาว่าต้มตุ๋นนั่นแหละนะฮะโอเคทีนี้นะครับถ้าเกิดคุณห่วงว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าของที่มันไม่เหมือนที่ผมแนะนำเมื่อกี้เช่นโทรศัพท์มือถือน่ะมันไม่ได้มีเรื่องแล้วว่าเจ้าของรีบปล่อยหรือว่าอะไรล่ะคุณก็อาจจะไปเน้นที่ประกันก็ได้ไงนะเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากสตอรี่แล้วอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการบริการเสริมก็ได้นะเสริมเข้าไปให้นะเมื่อไหร่คุณมีบริการเสริมเข้าไปนะคนก็ตัดสินใจแบบว่าเอ๊ะไปดูข้างๆรุ่นเดียวกันมัน 3,500 ว่ะแต่รับประกันแค่7วันนะ7วันแล้วถ้าเกิดว่าวันที่8แล้วกูจะทำไงวะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเอ้ยคุณรับประกันให้อันเจ้านี้7วันคุณรับประกันไป3เดือนอย่างเงี้ยนะ3เดือนก็คือเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับแพงกว่า500บาทคนก็ซื้อร้านคุณแน่นอนผมก็ยังได้ยินอย่างนี้นะผมก็ยังจะซื้อร้านคุณนั่นแหละ500บาทเองแต่มันความเสี่ยงมันลดลงเยอะไงนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็คือบริการเสริมนะครับหรือว่าพวกสตอรี่เรื่องราวนะครับทีเนี้ยแหล่งในการหาของพวกเนี้ยแน่นอนครับคุณต้องใช้เวลานะการหาของฮะก็คือเวลาครับใช้เวลากับมันหน่อยนะฮะคุณใช้เวลากับมันหน่อยนะแล้วก็เรื่องราวที่คุณจะพูดอ่ะคุณก็ต้องใช้เวลากับมันหน่อยนะฮะใช้เวลาหมดแหละเพราะว่าใช้เวลาเพื่อที่จะหาของก็คือใช้เวลาหาใช่ไหม
เรื่องราวก็คือใช้เวลาในการศึกษาเนี่ยการศึกษาเรื่องราวของสินค้าแต่ละอย่างไม่ใช่บอกว่าเอามาปุ๊บคุณจะรู้เลยคุณก็ต้องพอรู้บ้างนะอาจจะศึกษาใช้เวลาเดือน2เดือนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตั้งใจศึกษาคุณก็จะเริ่มรู้นะฮะทีนี้เนี่ยคุณอาจจะงงว่าโอ้โหมันต้องวันละใช่ไหมก่อนไปที่วันละนะผมจะมาเข้าถึงเรื่องของถ้าเป็นอันนี้มันเป็นสินค้าเนาะถ้าเป็นบริการมันทำได้ไหมเป็นบริการนะงานบริการแล้วก็หาได้แบบว่ากำไรเน็ตๆวันละ 3,000 บาทเท่าที่ผมดูนะมันก็จะไม่หนีไม่พ้นพวกแบบว่าบริการที่ใช้ทักษะพิเศษต่างๆนะฮะเช่นอะไรฮะสมมติว่าคุณไปรับจ้างถ่ายภาพเนี่ยรับจ้างถ่ายภาพรับออกแบบนั่นออกแบบนี่ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรรับเช่นรับจากถ่ายภาพก็ไปถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยตัดต่อคลิปวิดีโอหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าอื่นๆนะครับที่เป็นการใช้ความสามารถของตัวเองนะครับในแบบนี้เนี่ยคุณอาจจะได้วันละ 3,000 แต่ปัญหาก็คือตรงเนี้ยฮะมันจะใช้ทักษะเฉพาะทางถูกไหมทักษะเฉพาะทางซึ่งคุณต้องฝึกครับฝึกนานด้วยนะบอกเลยฝึกนานนะใช้เวลาผมบอกเลยอย่างน้อยปีนึงอะถ้าคุณไม่เป็นเลยนะคุณจะไปถ่ายรูปให้เก่งคุณจะไปจ้างถ่ายรูปให้คนอื่นน่ะคุณคิดว่าคุณเพิ่งจับคือคุณแค่ถ่ายรูปทำมือถือเซลฟี่ตัวเองเงี้ยแล้วคุณจะไปจ้างถ่ายรูปคนอื่นถ่ายรูปให้คนอื่นก็คงไม่ได้ถูกไหมรับออกแบบก็เหมือนกันนะใช้โปรแกรมเป็นหรือยังโปรแกรมออกแบบนะออกแบบอะไรล่ะสมมติว่า Photoshop Illustrator นี่ใช้เป็นเปล่านะหรือว่าแค่เคยจับมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแค่เคยจับอยู่ดีไปออกแบบคนอื่นเดี๋ยวงานออกมาไม่ดีก็สวยอีกใช่ไหมถ่ายคลิปตัดต่อวิดีโอพวกนี้ก็เหมือนกันนะรวมถึงการบริการอื่นๆนะครับในระดับที่ว่าคุณจะได้วันละ 3,000 เนี่ยนะมันใช้ทักษะเฉพาะทางทั้งนั้นแหละนะครับซึ่งปกติฝึกฝนอย่างน้อยก็1ปีกว่าจะคล่องนะมันก็จะไม่ทันถูกไหมเพราะว่าคุณมาดูคลิปนี้คุณก็อยากแบบว่าได้เร็วๆนี้ใช่ไหมดังนั้นก็คือในทางด้านเนี้ยนะฮะมันค่อนข้างจะมาเร็วกว่าที่จริงมันก็ใช้ทักษะเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นทักษะอะไรรู้ไหมฮะทักษะการขายครับเพราะคุณต้องขายของไงมันก็เลยต้องมีทักษะการขายนะครับซึ่งคุณจะเพิ่มคุณจะทำให้คุณขายได้คุณก็ต้องนี่ไงผมก็บอกไปแล้วคุณก็ต้องไปศึกษาเรื่องราวไปหาของถูกไหมแล้วมันขายยังไงอ่ะจะขายยังไงให้มันขายได้ล่ะนะซึ่งที่จริงพวกเนี้ยคุณจะขายมันได้ผมก็เคยบอกไว้คลิปเก่าๆแล้วนะที่จริงคลิปเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาที่มันแปลกขึ้นไปก็คือเสริมขึ้นมาก็คือพวกเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการเสริมแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มก็คือการสร้างสตอรี่หรือเรื่องราวนั่นเองที่เพิ่มขึ้นมาแบบชัดเจนนะชัดเจนกว่าคลิปอื่นนะครับแน่นอนอ่ะคุณจะเอากำไรที3,000น่ะแค่ขายชิ้นเดียวถูกไหมนะฮะจะเอาแบบชิ้นเดียว 3,000 เพราะฉะนั้นทักษะเรื่องราวคุณต้องดีนะทักษะการขายคุณก็ต้องดีนะครับคุณไม่ต้องห่วงนะว่าคุณขายไม่เป็นผมก็ขายไม่เป็นวงเล็บมาก่อนเอางี้ดีกว่าผมก็ขายไม่เป็นมาก่อนนะไม่มีใครอยู่ดีจะขายเป็นมาก่อนมันจะมีแค่บอกว่าคนบางคนมีพรสวรรค์นะไม่ต้องสอนอะไรมากแต่คนบางคนไม่มีพรสวรรค์ก็ต้องฝึกกันหน่อยคุณก็ทำไปแบบที่งูปลาทำแล้วไปงงๆนั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเก่งขึ้นนะครับคุณไม่มีเวลาให้มันแล้วคุณจะได้เงินได้อย่างไรถูกไหมคุณต้องมีเวลาให้มันนะฮะทีนี้แน่นอนครับมันออนไลน์พวกเนี้ยผมบอกไว้หลายทีแล้วนะคุณจะไปขายที่ไหนช่องทางก็ออนไลน์ก็มีเยอะแยะไงก็ผมเคยบอกแล้วถ้าเป็นของพวกเนี้ยก็น่าจะมี LINE นะ LINE กลุ่มพวกเนี้ยนะครับหรือว่าพวก LINE Open Chat นะฮะที่เป็นเกี่ยวกับกลุ่มพวกนี้เลยนะซึ่งบางทีคุณไม่ต้องไปกลัวว่าอะไรนะเพราะบางทีแหล่งที่คุณอยู่อ่ะเช่นของเก่าเนี่ยคุณไปหาทุกๆจังหวัดก็จะมีแหล่งของเก่าไงนะคุณบางทีคุณไปค้นเนี่ยไปค้นดูนั่นค้นดูนี่คุณก็อาจจะเจอของดีที่คุณค้นก็ได้นะในร้านที่เป็นของเก่านะเพราะของเก่าบางทีเขาแบบบางร้านเขาแบบว่าโลอ่ะคือแบบรวมอ่ะรวมของทุกอย่างอ่ะของถูกของแพงอะไรไม่รู้อ่ะเหมาอยู่ในนั้นหมดนั้นถ้าคุณตาดีมันก็จะโอเคไงนะไลน์กลุ่มไลน์โอเพนแชทแล้วก็มีอะไร Facebook นะ Facebook กลุ่มถูกไหมที่มันรวมกลุ่มคนชอบอะไรที่คล้ายๆกันพวกนี้นะครับหรือว่าคุณอาจจะไปเปิดแบบแฟนเพจทาง Facebook อะไรเลยก็ได้เนี่ยพวกนี้ก็ได้หมดแหละนะครับจุดสำคัญก็คือคุณต้องไปศึกษาพวกนี้แล้วก็ไปดูกลุ่มไหนที่มันไปเกี่ยวกับพวกนี้แล้วคุณก็เอาไปโพสต์ขายซะนะแต่จุดสำคัญอีกอย่างนึงที่บอกมาตลอดนะรวมทั้งคลิปที่แล้วก็บอกก็คือโพสต์บ่อยๆนะครับ
ทุกวันฮะวันละหลายๆครั้งนะฮะวันละหลายๆครั้งเพราะว่าคนที่เห็นนะฮะเขามันไม่ได้บอกว่าเห็นปุ๊บเขาจะซื้อเลยไงคนเห็นร้อยคนอาจจะซื้อคนแค่คนเดียวนะหรือว่าของบางอย่างที่มันเป็นของที่ค่อนข้างมีสตอรี่เนี่ยอาจจะแบบว่าคนเห็น200คนซื้อแค่คนเดียวนะดังนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ดีคุณโพสต์ไปแล้วคุณหวังว่าจะขายได้เลยเป็นไปไม่ได้นะดังนั้นก็คือโพสต์บ่อยๆแล้วทุกวันละหลายๆครั้งแล้วอาจจะช่วงที่โพสต์เนี่ยก็จะใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเริ่มขายได้นะอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนนี่บอกตลอดจึงจะมีออเดอร์แรกนะอันนี้ผมเผื่อไว้ก่อนบางคนแบบว่าโพสต์แค่ไม่กี่วันก็ได้ออเดอร์เลยถ้าเกิดเป็นของที่แบบว่ามันเตะตาคนอื่นนะมันเตะตาแล้วแบบว่าหายากนะหรือว่าแบบบางทีคุณไปเจอคุณขายมอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยแล้วพอดีมอเตอร์ไซค์รุ่นนั้นคนกำลังหาพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยคุณลงได้แค่ไม่กี่วันคุณก็ได้เงินแล้วอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะคุณต้องใช้เวลานะปกติ 2-3 เดือนจนคนแบบเห็นว่าเอ้ยคุณนี่คว่ำวอดอยู่ในกลุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคราวหน้าคุณลงบางทีอาจจะมีคนซื้อต่อคุณไปขายก็ได้ซึ่งคุณก็อาจจะลดไปสัก500สัก 1,000 นึงก็ได้ถูกไหมจาก 4,000 เนี่ยนะหรือว่าจาก 23,000 เนี่ยก็คือกลายเป็นเหมือนเขาเป็นตัวแทนของคุณไปอีกทีก็ดีก็คนช่วยคุณขายมันก็ดีไปอีกทางนึงนะฮะเนี่ยไอเดียนะครับที่จริงมันอาจจะมีไอเดียเยอะกว่านี้นะแต่ว่าผมเหมือนจุดประกายไอเดียให้คุณแล้วคุณจะได้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดในการมีไอเดียหาเงินออนไลน์วันละ 3,000 บาทนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามในคราวหน้านะไอเดีย 5,000 บาทอีกวันละนะครับเป็นไงฮะจุดสำคัญอยู่ที่สตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทำยังไงให้เอาเรื่องราวหรือว่าสตอรี่เนี่ยออกมาจากสินค้าของคุณให้ได้ก็บอกแล้วนะว่าอย่าไปมั่วนะครับคุณอาจจะต้องไปถามคนผลิตสินค้าหรือว่าไปถามคนที่เป็นเจ้าของสินค้าว่ามันมีอะไรนำไปสัมภาษณ์เขาแล้วคุณก็มาจินตนาการใช้คำที่มันสละสลวยมากขึ้นก็จะสร้างเรื่องราวทำให้ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้าทำให้คุณได้เงินวันละ 3,000 บาทได้ครับแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะครับผมมีหนังสือฟรีมาแจกนะฮะซึ่งหนังสือเนี่ยมีเนื้อหามากถึง357หน้านะครับหนามากเลยนะฮะซึ่งผมแจกแบบหนังสือเล่มนะไม่ใช่หนังสือแบบเป็นไฟล์หรือว่าเป็นอีบุ๊กที่ไปอ่านในคอมหรือทางมือถือนะฮะทีเนี้ยหนังสือนี้ชื่อเงินมาง่ายๆนะครับถ้าอยากได้หนังสือฟรีนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดวรัตภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้นะครับรีบนะครับก่อนที่ผมจะเปลี่ยนใจไม่แจกฟรีนะฮะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมอีกครั้งหนึ่งครับกด Subscribe นะฮะและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆทุกวันคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ